เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคนะครับที่นำเสนอสาระความรู้ให้ท่านนั้นเอาไว้ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองและเอาไว้แจ้งข่าวเตือนเพื่อนๆคนอื่นๆนะครับหรือคนรอบข้างนะครับไม่ให้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับพบกับผมประภาสเลิศวิไลดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดรายการของเราได้หลากหลายช่องทางเลยครับทั้งเว็บไซต์ Facebook แล้วก็ Channel YouTube นะครับผมที่ Thai PBS Podcast ครับเสิร์ชเข้าไปได้เลยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้ครับที่แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงท่านไหนที่ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุนะครับก็จะมีบางสถานีนะครับหลายๆสถานีเลยที่เป็นภาคีเครือข่ายโหลดรายการของเราไปร่วมออกอากาศนะครับผมในส่วนของข่าวประกันภัยโควิด-19 วันนี้ผมให้มาเป็นแพ็คเลยคุณผู้ฟังท่านไหนที่ติดตามอยู่นะครับเราให้พื้นที่กับข่าวนี้อยู่แล้วเพราะว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากนะครับเอาข่าวแรกก่อนนะครับกองทุนประกันวินาศภัยครับหรือกปว.แจ้งเตือนเจ้าหนี้และผู้เอาประกันภัยของบริษัทอาคาเนและไทยประกันภัยนะครับให้รีบยื่นคำทวงหนี้ท่านไหนที่มีเคลมมีเบิกเงินจาก2บริษัทนี้นะครับซึ่งเลิกประกอบกิจการไปแล้วเนี่ยตอนนี้กปว.เขาเข้ามาดูแลในฐานะผู้ชำระบัญชีแล้วก็จัดการทรัพย์สินอยู่เงินของ2บริษัทนี้จะมีมากพอไม่พอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวส่วนที่เหลือส่วนที่ขาดเดี๋ยวกปว.ไปหาเงินมาจากกระทรวงการคลังครับเอามาจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์ทุกคนตามสิทธิ์ทางกฎหมายนะครับฉะนั้นให้ท่านรีบไปยื่นเอกสารคำทวงหนี้ภายในวันที่15กรกฎาคมคือวันศุกร์หน้านะคุณผู้ฟังนะถามเพื่อนๆดูนะครับท่านไหนที่มีเคลมมีเบิกเงินจาก2บริษัทนี้รีบไปยื่นนะครับยื่นผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะครับสำนักงานคปภ.ครับทุกจังหวัดเลยนะครับ2คือทางเว็บไซต์ครับเข้าไปที่ Google Search ว่ากองทุนประกันวินาศภัยก็ได้นะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นเว็บไซต์เข้ามาก็เข้าไปตามลิงก์ข้างในนั้นหรือจะไปยื่นที่กองทุนเองเลยนะครับที่อาคารไนท์บาซาร์ถนนรัชดาภิเษกผมมีข่าวดีอย่างนี้ท่านผู้จัดการกปว.วันนี้ท่านติดภารกิจแต่ท่านฝากบอกว่าเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะครับอาทิตย์หน้าวันหยุดเยอะใช่ไหม13 14 15เนี่ยพุธพฤหัสศุกร์เป็นวันหยุดราชการกปว.ก็เปิดนะครับทุกวันเลยนะครับฉะนั้นรีบไปยื่นกันเดี๋ยวศุกร์หน้าเนี้ยประมาณ 10:00 นเช้าผมก็จะลงพื้นที่ไปดูด้วยเห็นว่าผู้จัดการกปว.เขาจะลงไปตรวจความเรียบร้อยหน้างานนะครับที่สวนลุมไนท์บาซาร์ถนนรัชดาเพราะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะยื่นเอกสารถามว่าถ้าเกิดยื่นไม่ทันจะมายื่นทีหลังได้ไหมจะมีเปิดรอบ2หรือเปล่าไม่มีนะครับกฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้อย่างนั้นนะครับอาจจะต้องไปใช้สิทธิ์ในส่วนของการยื่นผ่านศาลล้มละลายกลางนะครับคุณผู้ฟังฉะนั้นรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับประเด็นถัดมาครับนอกเหนือจากอาคาเนและไทยประกันภัยแล้วเนี่ยเป็นประเด็นของทิพยประกันภัยครับที่ก่อนหน้านี้มันจะมีผู้เอาประกันภัยกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่เข้าหลักเกณฑ์5ข้อคุณผู้ฟังก็เบิกเงินจากทิพยไม่ได้นะครับในส่วนของประกันภัยโควิด-19 เนี่ยเพราะบริษัทก็อ้างว่าคุณไม่เข้าหลักเกณฑ์ใน5ข้อนี้บริษัทก็จ่ายไม่ได้ครับล่าสุดมีการร้องเรียนไปยังสภาองค์กรของผู้บริโภคครับมีมติครับฟ้องคดีแทนผู้บริโภคซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยของทิพยประกันภัยครับที่ยังไม่ได้รับเงินประกันภัยโควิด-19 มีการยื่นเรื่องเนี่ยฟ้องคดีแทนนะครับประมาณกว่า400คนหลังบริษัทอ้างว่าผู้เอาประกันภัยกลุ่มนี้ไม่เข้าข่ายข้อกำหนด5ข้อที่กระทรวงสาธารณสุขและคปภ.กำหนดว่าเป็นเกณฑ์การรักษาเดี๋ยวติดตามรายละเอียดกับคุณภัทรกรทีพบุญรัตน์หัวหน้างานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคครับสวัสดีครับพี่ภัทรกรครับครับสวัสดีครับน้องอาร์มครับครับในกลุ่มผู้เอาประกันภัยของทิพยะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคมีมติหรือมีแนวทางดำเนินการยังไงครับล่าสุดครับครับเนื่องจากคดีของตัวทิพยะประกันภัยเนี่ยมีผู้เสียหายแล้วก็ร้องเรียนมาที่สภาเนี่ยจำนวนมากนะครับแล้วก็เราติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะครับมีเธอทั้งหน่วยงานในส่วนของตัวสาธารณสุขเองคปภ.เองแล้วก็ตัวผู้ประกอบธุรกิจเองเนี่ยมาหารือหลายครั้งแล้วแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยทางตัวผู้ประกอบธุรกิจก็ยืนยันว่าจะยึดหลักเกณฑ์นะครับของสาธารณสุขซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางสาธารณสุขแจ้งแล้วหลักเกณฑ์นะมันไม่ใช่เงื่อนไขในการที่บริษัทประกันจะปฏิเสธค่าสินไหมให้กับตัวผู้บริโภคนะครับเรื่องนี้เนี่ยก็นำให้ส่วนของคณะอนุกรรมการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับหารือแล้วก็มีมติเนี่ยนะครับให้มีการฟ้องคดีต่อผู้ประกอบธุรกิจ
พื่อเป็นการปกป้องและคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้บริโภคนะครับตอนนี้มีมติออกมาแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างนะครับในการดำเนินการในแง่ของเรื่องธุรการต่างๆนะครับเช่นนะครับจ้างทนายนะครับร่างคำฟ้องนะครับแล้วก็ส่วนตัวโจทย์ที่เป็นผู้ฟ้องหลังในคดีกลุ่มเนี่ยนะครับตอนนี้เราได้ประสานผู้เสียหายแล้วบางส่วนนะครับครับแล้วก็ในแง่ของข้อดีของคดีกลุ่มเนี่ยมันก็จะมีผลในแง่ของเรื่องการจะมีผลผูกพันกับผู้เสียหายที่ไม่ได้ร่วมเป็นสมาชิกเข้าฟ้องด้วยในชั้นแรกนะครับหลังจากที่ฟ้องเป็นคดีกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเผยแพร่สาธารณะเพื่อที่จะแจ้งสิทธิ์กับผู้เสียหายนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนในด้านกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างในการทำงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคอยู่ครับในส่วนของที่พี่ภัทรกรบอกว่ามันจะส่งผลดีกับคนที่ยังไม่ได้ยื่นฟ้องในรอบแรกหรือล็อตนี้นะครับมันส่งผลดียังไงครับพี่ครับเนื่องจากคดีกลุ่มเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลในเชิงคำพิพากษาว่าคนที่เข้าข่ายในความเสียหายในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับโดยปกติถ้าศาลอนุญาตให้ดำเนินคดีแบบกลุ่มได้ผลคำพิพากษาเนี่ยก็จะส่งผลนะครับกับผู้บริโภคที่ใช้บริการหรือซื้อบริการประกันภัยจากผู้ประกอบธุรกิจรายนี้นะครับก็เพียงแต่ว่าอาจจะต้องมายื่นภายหลังเพียงแต่ตอนนี้ท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบเรื่องว่ามีการฟ้องคดีอยู่มาทราบภายหลังเนี่ยท่านสามารถจะไปแจ้งสิทธิ์หรือยื่นชื่อเป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายและต้องได้รับการเยียวยาเช่นกันครับในภายหลังได้ครับครับผมในส่วนของการดำเนินการตรงนี้ครับผู้เอาประกันภัยที่เขายื่นร้องเรียนผ่านสภาองค์กรของผู้บริโภคตรงนี้มันมีค่าใช้จ่ายมีค่าดำเนินการอะไรไหมครับพี่หรือว่าทางสภาดำเนินการให้เบ็ดเสร็จหมดทุกอย่างเลยครับเนื่องจากสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับถูกจัดตั้งนะครับโดยพ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยครับได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐนะครับซึ่งการดำเนินคดีต่างๆเนี่ยผู้บริโภคหรือผู้ที่มาร้องเรียนกับสภาเนี่ยฮะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับในการที่จะให้สภาดำเนินคดีให้นะครับซึ่งในงานพันธกิจของตัวสภาเองเนี่ยก็เป็นตัวแทนของผู้บริโภคตามกฎหมายอยู่แล้วครับซึ่งเป็นอำนาจและหน้าที่ของสภาที่จะต้องดำเนินการครับครับผมแสดงว่าเราก็สามารถไปยื่นเรื่องต่อสภาได้เพื่อขอให้ช่วยดำเนินการถ้าเกิดว่าเราเป็นกรณีของอย่างทิพยะตรงเนี้ยที่ไม่ได้เงินใช่ไหมครับใช่ครับครับในกรณีที่ถูกปฏิเสธโดยบนเงื่อนไขที่ไม่ได้เป็นอยู่ในระบุในสัญญานะครับก็ยกขึ้นอ้างจากคำสั่งหรือประกาศของสาธารณสุขในการเรื่องคัดกรองผู้ป่วยนะครับซึ่งอาจจะทางสภาเองมองอาจจะว่าทางผู้ประกอบธุรกิจอาจจะนะครับละเมิดสัญญานะครับก็มีเป็นตัวแทนในการฟ้องคดีให้กับทางผู้บริโภคที่ร้องเรียนเข้ามาครับซึ่งตอนนี้มีจำนวนมากแล้วก็ทยอยมาเรื่อยๆแล้วก็ทางกลุ่มรายของผู้เสียหายเองเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์นะครับครับให้ตัวผู้บริโภคที่ถูกปฏิเสธเนี่ยมาร้องเรียนที่สภาตอนนี้ก็ยังมีร้องมาอยู่ตลอดนะครับซึ่งในกลุ่มไลน์มีจำนวนประมาณ 3-4,000 คนนะครับครับครับคุณผู้ฟังครับเล่าอย่างนี้คือหัวหน้าภัทรกรเนี่ยจริงๆถ้าเกิดในวงการหรือว่านักข่าวก็จะรู้จักกันว่าหัวหน้ามิ้งนะครับพี่มิ้งนะครับเวลาไปทำข่าวที่คปภ.หรือที่สถานที่ต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยก็จะเจอกับพี่มิ้งบ่อยๆผมก็เจอพี่มิ้งประจำนะครับพี่มิ้งเนี่ยก็จะติดตามข่าวความเคลื่อนไหวแล้วก็ไปคอยรับฟังข้อมูลไปคอยประสานงานให้แก่ผู้ร้องเรียนผู้เอาประกันภัยที่เดือดร้อนในส่วนของหลักเกณฑ์5ข้อเนี่ยจากที่ได้สัมผัสมาพี่มิ้งคิดว่ามันเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมมันเอางี้ดีกว่าในความรู้สึกมันโอเคไหมครับพี่ในข้อเท็จจริงนะครับซึ่งเราหยิบยกปัญหาเนี่ยมาหารือกับหน่วยงานรัฐที่เป็นผู้ออกคำสั่งเองก็คือสปส.นะครับซึ่งทางหน่วยงานรัฐเองหรือทางภาษาสาธารณสุขเองเนี่ยก็เป็นคนการชี้แจงแล้วก็ยืนยันกับทางคปภ.เองว่าหลักเกณฑ์5ข้อเนี่ยใช้ในส่วนของหน่วยงานของโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่จะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยในการเข้ารักษาในช่วงภาวะโควิดที่มีการระบาดอย่างรุนแรงนะครับซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับที่บริษัทประกันภัยเราเนี่ยยกขึ้นอ้างในการที่จะปฏิเสธในการจ่ายสินใหม่นะครับเพราะในตัวโควิดที่ทำสัญญาเบื้องต้นเนี่ยมันไม่มีรายละเอียดระบุอยู่ในกรมธรรม์เลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นข้อโต้แย้งเขาซึ่งเมื่อเขาโต้แย้งมาแล้วมันจะครบสิทธิ์เราก็ต้องดำเนินการตามคดีก็ท้ายที่สุดก็คงต้องให้ทางศาลยุติธรรมเป็นคนพิจารณาคดีครับเพราะว่าผมจำได้นะท่านเลขาธิการคปภ.ก็เคยแถลงนะครับช่วงปลายปีที่แล้วช่วงต้นปีที่ผ่านมาว่าในส่วนของการรักษาช่วงนั้นโฮมไอโซเลชันนี่คือถูกพูดถึงเยอะมาก
โฮมไอโซเลชันก็เหมือนกับการรักษาในโรงพยาบาลผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิ์มีอะไรต่างๆที่สามารถที่จะเบิกเคลมได้เหมือนกันแต่ต้องมีการตรวจที่ยืนยันว่าท่านติดจริงๆว่าอย่างนั้นช่วงนั้นมีการแถลงถึงขั้นว่าไอตัวผลตรวจ ATK เนี่ยก็ขอให้ยืนยันมาหน่อยว่าเออมันเป็นการตรวจแล้วติดจริงๆเพื่อไม่ให้เป็นการไปเอาของคนอื่นมาแอบอ้างอะไรเงี้ยอย่างเช่นตรวจกับหน่วยงานที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานพระราชทานที่จะมีรถตรวจอะไรเงี้ยนะครับมีบางช่วงที่เขาใช้ ATK กันตอนนั้นก็ใช้ยืนยันและเบิกเคลมได้แต่ปัจจุบันเนี่ยในข้อกำหนด5ข้อนี่คือบอกเลยว่า ATK นี่ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่มิงใช่ครับจริงๆในอีกมุมนึงก็อาจจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ประกอบธุรกิจด้วยเนาะว่าในส่วนของมาตรฐานในการที่จะเบิกในสถานพยาบาลเองเนี่ยในแง่ของเรื่องผล PCR เนี่ยอาจจะมีส่วนสำคัญอยู่นะครับเพราะว่าผล ATK เองเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้เสถียรมากที่พอที่เราจะเป็นหลักฐานนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่มีการ อนุโลมกันเนี่ยก็เป็นอำนาจหน้าที่คำสั่งของทางคอปพอที่จะดูว่ามันจะเข้าข่ายหรือเปล่านะครับครับคือตอนนั้นน่ะบอกHome isolation ก็ได้เพราะว่ามันเป็นระบบการรักษาของโรงพยาบาลก็เปรียบเสมือนว่าการเรารักษาในโรงพยาบาลแต่พอมาออกประกาศ5ข้อนี้บอกว่าคุณต้องอยู่ในโรงพยาบาลหรืออยู่ในฮอสพิทอลเท่านั้นหรือโรงพยาบาลสนามถ้าไม่ได้รักษาที่สถานที่เหล่านี้ตามที่บอกถือว่าไม่เข้าเกณฑ์5ข้อทันทีพยาประกันภัยก็เลยยกตัวนี้ขึ้นมาเป็นข้อปฏิเสธที่จะไม่จ่ายสินไหมทดแทนใช่ครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบว่าสภาเองก็ไม่ได้เห็นพ้องตามที่ทางตัวผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่ยกขึ้นอ้างนะครับแล้วก็เราทำหนังสือสอบไปอย่างที่เรียนนำเสนอไปช่วงต้นนะครับในแง่ตัวสถานพยาบาลเนี่ยคงอาจจะต้องไปต่อสู้กันที่เป็นเกี่ยวตัว HICI อะไรต่างๆเนี่ยครับว่าตอนนั้นทางประกาศของสาธารณสุขเนี่ยยืนยันแล้วก็ให้ระบุในส่วนคำจำกัดความในแง่ของสถานพยาบาลเนี่ยครอบคลุมกับตัว HICI อย่างไรนะครับครับแสดงว่าตอนนี้มีประมาณ400คนที่ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยดำเนินการให้อยู่ใช่ไหมครับพี่ครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบสภามีมติให้การฟ้องคดีกลุ่มเนี่ยถึงแม้จะมีแค่400รายแต่ว่าในแง่ของผลคำพิพากษาถ้าสมมติว่าเราตัดสินให้ผู้บริโภคเป็นผู้ชนะคดีเนี่ยมันจะส่งผลให้กับผู้บริโภคทุกท่านนะครับอันนี้ผมขอยืนยันนะครับไม่ต้องกังวลว่าอาจจะร้องเรียนมาทางที่สภาไม่ทันในช่วงนี้หรือมาทราบภายหลังเนี่ยครับก็ไม่ต้องกังวลก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วกันครับได้ครับผมก็ถ้าเกิดอยากจะติดตามข้อมูลนะครับคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้นะครับเขามีเว็บไซต์ของสภาองค์กรของผู้บริโภคคือ tcc.or.th นะครับหรือว่าไปติดตามที่เพจก็ได้นะครับค้นหาไปที่สภาองค์กรของผู้บริโภคครับที่ Facebook นะครับก็จะเป็นเพจที่คอยให้ข้อมูลมีช่องทางมีการเตือนภัยต่างๆด้วยเกี่ยวกับผู้บริโภคใช่ไหมครับหัวหน้าพัฒนากรครับครับถูกต้องครับแล้วก็ผมขออนุญาตเพิ่มอีกหนึ่งช่องทางก็คือ LINE Official ของสภานะครับก็เสิร์ชคำว่าสภาองค์กรของผู้บริโภคก็จะขึ้นนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลในเรื่องการเตือนภัยอะไรต่างๆนะครับวิธีการร้องเรียนนะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็เดี๋ยวนี้ประชาชนผู้บริโภคเองก็ใช้ไลน์เป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่จะเข้าถึงตัวผู้บริโภคในการที่จะรับรู้ข่าวสารเตือนภัยแล้วก็รวมไปถึงการร้องเรียนได้ครับได้ครับผมออกก็อัปเดตกันเห็นความคืบหน้าพอสมควรเดี๋ยวมีอะไรขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวหรือมีข่าวอัปเดตยังไงจากสภาองค์กรของผู้บริโภคเดี๋ยวเชิญหัวหน้าพัฒนากรมาพูดคุยกันเพิ่มเติมนะครับครับยินดีครับน้องอามครับครับผมครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับขอบคุณมากครับก็คุณพัทรกรทีพบุญรัตน์นะครับหัวหน้างานศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จสภาองค์กรของผู้บริโภคครับตอนนี้ก็มีมตินะครับที่จะฟ้องคดีแพ่งบริษัททิพยประกันภัยนะครับให้จ่ายเงินสินไหมทดแทนแก่ผู้ออกประกันภัยในกลุ่มที่ถูกปฏิเสธอ้างว่าไม่เข้าข่ายข้อกำหนด5ข้อที่ทางคปภ.ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ประเด็นต่อมาครับคุณผู้ฟังยังอยู่เรื่องประกันนะครับไม่ไปไหนครับมันหลายบริษัทหลายเคสนะครับหลายเคสนะครับประเด็นนี้นะครับอุตสาห์เอี่ยมสุวรรณนะครับลงพื้นที่ไปที่คปภ.ครับเพราะว่าตัวแทนผู้ออกประกันภัยของคปภ.เนี่ยเขาไปยื่นเรื่องครับให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยนะครับคปภ.ที่ถนนรัชดาสำนักงานใหญ่เลยนะครับตรวจสอบดูซิว่าสินมั่นคงเนี่ยดำเนินการประวิงเวลาเพื่อจงใจจะจ่ายเงินแก่พวกเขาเนี่ยล่าช้าหรือไม่นะครับตามมาตรา36แห่งพรบประกันวินาศภัยแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบพบว่ามีเหตุเจตนาที่ประวิงเวลาตั้งใจจ่ายช้าจริงๆเนี่ยคปภ.จะดำเนินการอย่างไรหรือจะปรับเงินอย่างไรหรือไม่นะครับ
ตัวแทนผู้เอาประกันภัยของสินมั่นคงกว่า100คนเข้าไปยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่คปภ.หลังจากที่มีการเบิกเคลมไปนานกว่า4เดือนนะครับแต่ยังไม่มีความคืบหน้าโดยตั้งข้อสังเกตว่าสินมั่นคงเนี่ยจงใจจะประวิงเวลาการจ่ายค่าสินไหมหรือตั้งใจจ่ายช้าหรือไม่นะครับโดยไม่มีเหตุอันสมควรเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมและมันมีเหตุแห่งการสงสัยก็เลยอยากให้คปภ.ตรวจสอบตามมาตรา36ของพ.ร.บ.ประกันภัยเดี๋ยวผมมีตัวแทนนะครับของผู้เอาประกันภัยนะครับคือคุณโต้งแอดมินเพจประกันว่าไงครับคุณโต้งสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี้เป็นไงครับไปยื่นคปภ.นี่คืออยากให้ดำเนินการยังไงครับคุณโต้งคืออย่างนี้ครับต้องเรียนก่อนว่าทางสิทธิของผู้ประกันภัยเองเนี่ยเรามีตั้งแต่ต้นนะครับครับสิทธิในการที่จะยื่นทวงถามตั้งแต่บริษัทละนะครับครับแต่ณวันนี้เองเนี่ยนะครับถ้าเฉพาะคดีของสินมั่นคงเราจะเห็นว่าเขาเองก็พยายามใช้ช่องทางทางกฎหมายมาคุยกับผู้ประกันภัยหรืออาจจะไม่ได้คุยเลยนะครับครับเราเองก็พยายามใช้ช่องทางกฎหมายเช่นเดียวกันครับนะเราก็ทำยังไงดีนะในฐานที่เราเป็นผมเองต้องเรียนว่าผมไม่ได้เป็นผู้ประกันภัยนะครับครับแต่ผมเองเนี่ยก็ทำงานด้านนี้มาพอสมควรก็เลยอาสานะครับให้เป็นตัวตั้งตัวตีได้ไหมฮะน่าจะได้น้องเป็นตัวแทนก็คุยกับทางทีมใช่ครับเป็นขอความเป็นตัวแทนนะครับในการพูดนะครับก็เลยคุยกันว่าเอาอย่างนี้มันมีข้อกฎหมายตามมาตรา36ตามพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยนะครับครับก็คุยเรื่องการประวิงสินไหมซึ่งประวิงสินไหมเนี่ยมันเป็นอาญาในกรณีที่เราจะไปกล่าวหาใครเรื่องอาญาเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงเนาะถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดนะครับเราก็เลยตั้งข้อสังเกตไปที่คปภ.ที่เป็นหน่วยงานควบคุมดูแลเราเลยรวมตัวกันนัดวันที่7/7นะครับก็เพิ่งทราบมาเมื่อสักครู่นี้เป็นวันที่เราต้องพูดความจริงซึ่งกันและกันก็ไปยื่นหนังสือต่อคปภ.ให้ท่านเนี่ยพิจารณาว่าบริษัทประกันภัยเนี่ยดังกล่าวเข้าข่ายประวิงสินไหมหรือไม่ถ้าเข้าข่ายประวิงสินไหมก็ขออนุญาตเปรียบเทียบปรับตามพ.ร.บ.ประกันวินาศภัยในมาตรา88ก็มีโทษปรับอยู่นะซึ่งก็คาดว่าท่านน่าจะพิจารณาด้วยความรวดเร็วเนื่องจากมันจะเป็นมูลหนี้ในอนาคตนะครับถ้าท่านปรับได้เนี่ยก็จะได้ยื่นต่อศาลล้มละลายกลางด้วยว่ามันมีหนี้อีกก้อนนึงที่ยังไม่ได้เสนอให้กับศาลล้มละลายกลางครับว่าสินมั่นคงนั้นสามารถที่จะชำระหนี้ในส่วนนี้ได้หรือไม่ครับผมเหตุแห่งความสงสัยว่าประวิงเวลามันคืออะไรครับคุณต้องครับโอเคคือต้องเรียนว่าผู้เอาประกันภัยทุกรายนะครับทุกบริษัทนะครับในกรณีที่เราส่งเอกสารเรียกร้องเสนอทดแทนไปแล้วบริษัทจะต้องทำการชดเชยสินไหมทดแทนเนี่ยภายใน15วันทำการครับหากบริษัทมีข้อสงสัยในเหตุแห่งการยื่นสินไหมนะครับจะต้องทำหนังสือตอบรับหรืออย่างใดอย่างหนึ่งมาที่ผู้ประกันภัยครับแต่กฎหมายเขียนว่าหนังสือตอบรับนะครับภายใน15วันพอทราบเหตุปุ๊บนะครับภายใน15วันเขาต้องทำหนังสือแจ้งผู้ประกันภัยภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบเหตุนะครับหากเลยกำหนด15วันข้างต้นนะครับ15วันทำการข้างต้นเนี่ยถือว่าบริษัทเนี่ยประวิงสินไหมนั่นหมายว่าถ้าเขาไม่แจ้งเราสักทีนะฮะ15วันก็แล้ว30วันก็แล้วไม่มีหนังสือมาถึงเราเลยว่ามีเหตุอะไรล่ะที่คุณยังไม่จ่ายที่ต้องเกี่ยวกับเรานะที่ต้องเกี่ยวกับผู้ประกันภัยนะเช่นเอกสารไม่ครบไม่ชัดรูปถ่ายไม่ครบอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปอ๋อพอดีเอกสารมันเยอะครับความสงสัยขยายได้90วันเคสมันเยอะครับมันเป็นข้ออ้างของผู้มันเป็นข้ออ้างของบริษัทครับถูกไหมฮะในกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ว่าถ้าเคสเยอะขยายเวลาได้อัตโนมัติมีไหมฮะไม่มีในสัญญากรมธรรม์ก็ไม่ได้เขียนไว้ในสัญญากรมธรรม์โดยเฉพาะของสินมั่นคงนะครับข้อที่ 2.6 กลับไปดูของบริษัทอื่นก็จะมีนะครับใกล้เคียงกันนะก็จะไปดูว่าบริษัทจะต้องทำจ่ายสินไหมทดแทนภายใน15วันทำการก่อนหน้านี้เองครับเขาก็ไม่ได้จ่าย15วันทำการนะก็กลายเป็น15วันแล้วก็ขออีก15วันในการจ่ายเงินเราก็หยุนหยวนอ่ะเป็นค่าเงินจีนกันไปจนสุดท้ายครับเขาก็อะไรฮะขอที่จะผ่อนผันทางผู้ประกันภัยส่วนใหญ่ก็โอเคผ่อนผันตามราชการหรือเอกสารที่ออกมาตามกฎหมายที่ออกมาให้ก็ยินยอมจนแล้วจนรอดเขาก็ใช้วิธีทางกฎหมายเหมือนกันนะฮะครับลักไก่จะเรียกว่าลักไก่ได้ไหมไม่ใช่สิยื่นขอทางศาลล้มละลายกลางครับใช่ไหมฮะยื่นให้พวกเราเนี่ยติดออโตเมติกสเตทยื่นคปภ.ก่อนยื่นคปภ.ก่อนแล้วคปภ.ชอบซึ่งผมต้องอย่างนี้ว่าประกันภัยมันคือการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นมันไม่เหมือนกับหนี้ก้อนอื่นนะสมมติว่าเรานอนโรงพยาบาลอยู่อะแล้วต้องผ่าตัดด่วนครับแล้วปรากฏว่าบริษัทติดออมติกสเตททำไงครับไม่ต้องผ่าตัดกันพอดีหรอถูกไหมฮะมันไม่ได้เมคเซนส์เรื่องประกันเลยเนี่ยเพราะว่ามันเอาแค่คุยกันค่าการค้าปกติตอนที่เรารักษานะคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่า คนที่มีประกันโควิดนะครับโรงพยาบาลเนี่ยตามหลักการเบิกเลยนะเขาจะเคลมสิทธิ์ประกันก่อนคราวนี้พอรู้ว่าใครมีประกันเนี่ยบางคนเนี่ยยอมสำรองจ่ายไปก่อนเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวหายแล้วก็มาเบิกเงินจากประกันเดี๋ยวหายแล้วเคลมเอากลุ่มนี้ก็เยอะนะครับสินมั่นคงเนี่ย
คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าโดยกรณีทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราบริษัทประกันภัยเนาะเราจะใช้บริษัททีป้าทีวีเอนะครับครับให้เป็นบริษัทที่ช่วยกันดูแลเรื่องสินไหมเรื่องสุขภาพเป็นหลักเพราะเขาเป็นเซ็นเตอร์นะฮะก็จะง่ายเพราะบริษัทเองจะตรวจสอบสิทธิ์ก่อนครับบางโรงพยาบาลต้องเรียนด้วยความรู้ว่าขึ้นป้ายนะลงบริษัทไหนที่ไม่รับเคลมไม่รับใส่เคลมต้องส่งคำจ่ายไปก่อนก็มีนะคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาไงของโรงพยาบาลผู้ให้บริการแต่ผู้รับบริการอย่างเราอ่ะที่เป็นผู้ประกันภัยอ่ะเราเองอยากจะใช้สิทธิ์ของเราที่เราซื้อไว้ถูกไหมฮะครับเราอยากใช้ประกันเราก่อนเราเสียตังค์อ่ะสวัสดิการรับเดี๋ยวค่อยแต่ถ้ามีสวัสดิการรับภายหลังเราก็ค่อยว่ากันเพราะว่าอันนี้ครับการเป็นปัญหาเยอะมากโควิดไปรักษาฟรีนะคุณผู้ฟังแต่ถ้าเกิดคุณใช้สิทธิ์รักษาฟรีเนี่ยคุณไปนอนโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยคุณอาจจะได้ห้องพัดลมก็ตามสิทธิ์ห้องเตียงรวมมันรักษาฟรีจริงนะครับแต่คือความสะดวกสบายอะไรต่างๆรักษาตามสิทธิ์มันตามสิทธิ์ต่างกันรักษาตามสิทธิ์เพราะฉะนั้นพอผมมีสิทธิ์ที่รัฐให้แต่ผมอยากเพิ่มสิทธิ์ของผมมาทำไงผมก็ซื้อประกันเพิ่มเป็นการเพิ่มสิทธิ์ของตัวเองที่มีจากรัฐง่ายๆนะครับประกันภัยเนี่ยเรามาสักฝ่าสุดเนี้ยพอทำประกันปุ๊บเอาละสมมตินะฮะช่วงนั้นพอดีเกิดติดออโตเมติกสเตทอ้าวทำไงครับเหมือนกันเลยนะแต่สิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าเฉพาะของพี่สินของเราเนี่ยด้านปฏิออโตเมติกสเตทเฉพาะลูกค้าโควิดทราบไหมครับลูกค้าประกันรถยังเคลมได้เหมือนเดิมนะพรบยังเคลมได้นะไฟไหม้บ้านยังเคลมได้นะงงชีวิตไหมฮะทั้งนั้นคำสั่งศาลก็เขียนแล้วว่าให้หยุดการจ่ายเจ้าหนี้ทุกรายแสดงว่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าเขาอยากจ่ายเคสในกลุ่มไหนเขาก็ยังจ่ายได้แต่โควิดเนี่ยคือก็ยังจ่ายได้เขาอ้างไม่จ่ายเพราะเขาใช้คำว่าไอ้ตัวเป็นธรรมดาทางการค้าผมก็เข้าใจได้แหละถ้าคุณมองว่าเป็นปกติวิสัยทางการค้าทางข้อกฎหมายนะครับจ่ายสินไหมทดแทนได้แล้วเราไม่ใช่ปกติทางการค้าหรือยังไงวะขอโทษได้ครับโอเคเข้าใจคืออย่างนี้คุณผู้ฟังก่อนหน้านี้นะครับพี่โต้งผมจำได้ก่อนที่สินมั่นคงเขาจะได้รับการยื่นต่อศาลล้มละลายเนี่ยเขาต้องขออนุญาตจากคปภ.ก่อนผมจำได้เลยท่านเลขาธิการคปภ.ผู้บริหารเขาแถลงว่าต้องมีแผนมาว่าจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยยังไงถ้าไม่มีแผนมาคปภ.ก็จะไม่อนุมัติคราวนี้ภายหลังเนี่ยคปภ.อนุมัติผู้บริหารเนี่ยระดับไปแล้วเลขาธิการผู้รองเลขาหรือผู้ช่วยเลขานี่แหละผมจำไม่ได้แล้วมันเป็นเดือนแล้วนะครับมันหลายเดือนละท่านให้สัมภาษณ์ว่าสินมั่นคงเขายื่นแผนมาเนี่ยก่อนที่คปภ.จะอนุมัติเนี่ยคปภ.ได้ตรวจสอบและยืนยันแล้วว่าสินมั่นคงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ยื่นเอกสารก่อนหน้านี้คปภ.ก็เลยอนุมัติไปแต่พอสินมั่นคงได้รับอนุมัติจากคปภ.แล้วไปยื่นศาลล้มละลายกลางได้สิทธิ์ตามกฎหมายคือระงับการจ่ายหรือทวงหนี้ก็คือที่เรียกกันออโตเมติกสเตย์เนี่ยเขาก็เลยไม่จ่ายเลยใช่ไงเอ้าอย่างนี้คือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการสารบีบคอคปภ.อ่ะกับลำกับสิ่งที่บอกคปภ.ไหมอันนี้ใช่ไหมที่พี่ต้งบอกว่าเรียกว่าลักไก่ตั้งข้อสังเกตว่าลักไก่เนี่ยใช่คืออย่างนี้ต้องเห็นว่าผมเองก็อยู่ในธุรกิจประกันภัยนะครับครับผมเองก่อนหน้านี้เองก็ทับติดตามเพจอ่ะเขาค่อนข้างที่จะพูดเรื่องนี้ผลคนผมมั่นใจอย่าง 100% โดยสุจริตใจนะต้องเห็นนะมั่นใจโดยสุจริตใจว่าอย่างไรก็ตามผู้ประกันภัยจะไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมันมีเรื่องขอผ่อนผันตามราชกิจจานุเบกษานู่นนี่นั่นแบ่งจ่ายได้อ่ะใช่ไหมฮะเราก็ไม่คิดว่าเขาเองอ่ะจะอาศัยคำสั่งศาลแบบนี้เพราะก่อนหน้านี้ตากันเลยทีเดียวแสนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดไปเจรจาเนี่ยบางคนเนี่ยถ้าเกิดยอมผ่อนจ่ายนะ30,000ยังไม่รับเออแต่ก็ยังให้ผ่อนแต่เซตหลังๆเนี่ยบางคนตากแดดตากฝนน่ะสินมั่นคงเราเห็นภาพข่าวอ่ะสินมั่นคงไม่จ่ายเลยนะเพราะว่าทำบันทึกเซตหลังๆเนี่ยบอกว่าจะจ่ายงวดแรก 30,000 แต่พอได้ยื่นต่อศาลปุ๊บไม่จ่ายเลยได้ออโตเมติกสเตย์ปุ๊บผมติดตามข่าวไม่มีหลายคนบอกไม่ได้รับเลยแม้จะให้ผ่อนจ่ายก็แล้วห้องน้ำก็ไม่ได้เข้านะผมบอกไว้ก่อนนะไปยื่นหนังสือกับเขาเนี่ยเรียกเจ้าหนี้ไปทำงานนะครับครับเรียกเจ้าหนี้นะเจ้าหนี้รุมกันหน่อยมาอยู่ในเต็นท์ผมนะอยู่ข้างนอกอาคารนะห้องน้ำไม่ต้องเข้านะเดี๋ยวมาเซ็นสัญญาแล้วกลับบ้านได้เลยครับรอตังเป็นไงครับเจอข้อกฎหมายไปอ้างปุ๊บทุกคนนะอึ้งหมดเลยแม้แต่ผมเชื่อว่าคปภ.ก็อึ้งนะครับหักปากกาเซ็นกันเลยเดี๋ยวเอาละไม่เป็นไรเมื่อเขากลับลำเขาใช้แบบนี้มาเราก็อาศัยครับช่องทางกฎหมายที่เรามีอยู่ก็คือมาตรา36ให้คปภ.ท่านพิจารณาเราไม่ได้กล่าวหาเขานะว่าเขาประวิงนะเราเขาสังเกตสงสัยเฉยเลยให้ผู้ประกันภัยครับที่ถือกรมธรรม์ประกันภัยอยู่ตัวอย่างเช่นสินมั่นคงหรือสัตว์อื่นก็ตามนะครับถ้าท่านคิดว่าเรายื่นร้องเรียนขอรับชดเชยไปแล้วเนี่ยมันต้องเงียบอะไรต้องเงียบไม่ได้ตังค์แล้วนะไปยื่นขออะไรนะครับให้คปภ.เนี่ยพิจารณาเรื่องประวิงสินไหมตามมาตรา36เมื่อพิจารณาแล้วก็ค่อยว่ากันครับเหล่านั้นครับครับอย่าลืมบอกนิดนึง
เงินที่ได้ครับเงินค่าปรับเนี่ยเข้ากปวนะไปกองทุนประกันวินาศภัยไปไหนไปกองทุนประกันภัยใช่ทำให้ในอนาคตถ้ารัฐจะกู้เงินหรือกปวจะกู้เงินก็กู้ได้น้อยลงไงเพราะมีเงินค่าปรับมาช่วยครับผมแล้วค่าปรับสูงนะเป็นแสนนะเป็นแสนนะสมมติกลมๆเมื่อวานนะผมรวบรวมตัวเลขได้ประมาณ200รายทั่วประเทศนะครับ200รายสมมติเอาละกันขั้นต่ำคนละรายละ 50,000 กรมธรรม์ละกันครับเงินกรมธรรม์ 50,000 ครับปรับไม่เยอะไม่ถึง 50% ขอ 50,000 50,000 คูณด้วย200แล้วคูณด้วยค่าปรับต่อวันวันละ 20,000 อย่างนี้งานงอกแล้วครับครับเพราะไปบอกศาลได้ว่ายังไงนะปีหน้าครับจะจ่ายสินไหมเห็นอะไรมั้ยเข้าใจครับเขาบอกศาลเองว่าเขาจะจ่ายสินไหมได้ประมาณเดือนมิถุนาปี66ปีหน้าค่าปรับเป็นเดือนทุกวันนะครับเพราะเป็นอาญาต้องรอดูว่าคปภ.จะตรวจสอบใช้เวลานานหรือไม่และผลการตรวจสอบจะออกมาอย่างไรจะเป็นยังไงแล้วจะทันการไต่สวนของศาลหรือไม่เดี๋ยวถึงตอนนั้นเดี๋ยวผมชวนพี่โต้งมาอัปเดตความคืบหน้ากันนะครับยินดีครับยินดีครับโอเคครับขอบคุณครับคุณโต้งนะครับแอดมินเพจประกันว่าไงนะครับครับผมขอบคุณพี่โต้งครับเดี๋ยวผมมีเสียงนะครับสัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้คุณโสรัตน์แลกสกุลชัยผู้ช่วยเลขาธิการคปภ.สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ครับคุณผู้ฟังได้มารับเรื่องนะครับจากผู้เอาประกันของสินมั่นคงนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าข้อสังเกตเนี่ยว่าสินมั่นคงประวิงเวลาการจ่ายสินใหม่หรือไม่นะครับท่านผู้ช่วยเลขาธิการคปภ.มารับเรื่องแล้วก็อธิบายแนวทางดำเนินการอย่างนี้นะครับนะครับในส่วนของบริษัทสินมั่นคงเองนะครับก็ได้มีการยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาบางส่วนแล้วขอให้ดำเนินการนะครับซึ่งทางสำนักงานคปภ.เราก็ได้มีหนังสือเชิญทางบริษัทนะครับมาให้ข้อเท็จจริงมาสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ว่าสิ่งที่เขาร้องเรียนกล่าวหามาเนี่ยนะครับมีมูลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับซึ่งถ้าผลการสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมายเนี่ยนะฮะได้ผลว่าบริษัทได้กระทำผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการเข้าสู่คณะกรรมการซึ่งเรามีคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับมาชุดหนึ่งนะครับก็จะเสนอคณะกรรมการชุดนี้ในการดำเนินการต่อไปนะครับก็อยากจะเรียนนะครับว่าในส่วนของเงินค่าปรับนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจคลาดเคลื่อนในบางส่วนเหมือนกันว่าเงินค่าปรับเนี่ยมันจะเข้าไปที่กองทุนและกองทุนจะกันเงินส่วนนี้มาจ่ายให้กับทางพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทสินมั่นคงซึ่งตรงนี้ต้องเรียนว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะครับเงินค่าปรับตามกฎหมายเนี่ยเข้าสู่เป็นรายได้ของกองทุนจริงนะครับแต่ว่ากองทุนก็ไม่สามารถที่จะกันเงินส่วนนี้ไว้มาเพื่อจ่ายหนี้กับทางบริษัทสินมั่นคงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยสินมั่นคงเองก็ยังไม่ได้เป็นผู้ที่คปภ.เนี่ยเพิกถอนใบอนุญาตกองทุนยังไม่ได้เข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ครับโอเคครับในประเด็นถัดไปครับคุณผู้ฟังยังอยู่ที่ประกันครับแต่อันนี้ไม่ใช่ประกันโควิดครับเป็นประกันรถยนต์เคยซื้อประกันรถยนต์ผ่านเซลล์กันไหมครับเราออกรถป้ายแดงเนี่ยเขาให้ประกันชั้น1ฟรีอยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่พอประกันหมดสิครับนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันโทรมาบ้างนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเซลล์ของโชว์รูมที่เราไปออกรถนี่แหละนะครับติดต่อมาเคสนี้อยู่ที่จังหวัดชลบุรีครับร้องเรียนว่าจ่ายเงินต่อประกันรถยนต์ผ่านเซลล์นะครับที่ขายรถอยู่ในชัวร์รูมแห่งหนึ่งที่จังหวัดชลบุรีแต่เซลล์เนี่ยรับเงินไปแล้วครับไม่นำเบี้ยส่งบริษัทนะครับต่อมาเขาเกิดเหตุรถชนครับไปตรวจสอบเอ้ารถผมไม่มีประกันภัยคุ้มครองนะครับติดต่อเซลล์หรือชัวร์รูมนะครับก็นำไปสู่ข้อเท็จจริงว่านั่นแหละครับไม่ได้ส่งเบี้ยให้บริษัทประกันนะครับก็มีการคืนเบี้ยกันแต่ค่าซ่อมรถนี่สิครับใครจะรับผิดชอบไปคุยกับคุณเอกผู้เสียหายจากจังหวัดชลบุรีครับคุณเอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณเอกครับเซลล์เขายอมรับไหมครับว่ารับเงินเราไปแล้วเอาไปไหนครับเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าไปไหนครับแต่เขายอมที่จะคืนให้เพราะว่าทางผู้จัดการเซลล์เป็นคนไปไล่ไล่บี้ครับให้ตัวเซลล์โอนทยอยโอนเงินคืนให้ทางผมผมถามนิดนึงเซลล์คนนี้คือเป็นคนที่ขายรถให้เราไหมครับใช่ครับผมตั้งแต่แรกเลยเอ้าเราไปอุดหนุนเขาแล้วเขายังมาทำกับเราอย่างนี้เหรอครับเนี่ยใช่ครับโอ้ยอาศัยความไว้วางใจลูกค้าไงฮะมันเป็นปีต่อใช่ไหมครับประกันเนี้ยใช่ครับผมต่อปีที่2ครับเบี้ยประมาณเท่าไหร่ครับประกันภัยชั้นไหนครับคุณเอกประกันภัยชั้น1ครับตกลงกันไว้อยู่ที่หมื่นตอนนั้นรู้สึกจะหมื่นกว่าแล้วผมจ่ายไปเนี่ย 8,600 รวมแล้วนะจ่ายไป 8,600 จนรถมาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยแหละครับเราถึงได้รู้อ๋อแสดงว่าระหว่างนั้นก็มีการติดตามทวงกรมธรรม์อยู่ตลอดเวลาเขาก็ปล่อยเบี่ยงบ้างบอกว่าทางบริษัทยังไม่ออกมาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความไว้ใจครับเราก็ปล่อยมาเรื่อยๆแล้วมารู้เรื่องรู้ความว่าไม่ได้ส่งบริษัทประกันภัยจริงๆเนี่ยเมื่อไหร่ครับคุณเอกเมื่อวันที่30มิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยครับ
ขอบรถผมไปชนท้ายรถกระบะเป็นไงครับไปชนท้ายเขาแล้วคือเราผิดหรือว่าเขาผิดครับเราผิดครับโอ้ครับแล้วเราก็เลยต้องดีตรงที่ว่าเจ้าของรถกระบะเขายอมที่จะไปเคลมของเขาเองแต่เราก็มีจ่ายค่าเสียหายไปบ้างครับนะครับในนาคืนนั้นเลยเพราะเราหาประกันไม่ได้แล้วครับแสดงว่าคือเราเนี่ยไปชนรถกระบะอีกคันหนึ่งซึ่งในเหตุการณ์เนี้ยเราเป็นฝ่ายผิดเราก็เลยจะติดต่อประกันมาเคลมทั้งรถเขารถเราเพราะเราชั้นหนึ่งอยู่แล้วนี่ใช่ไหมครับถูกครับผมพอตรวจสอบนี่คือได้ความว่ายังไงครับข้อเท็จจริงไม่มีก็คือบริษัทที่ได้คุยตกลงกันไว้เราก็โทรไปเช็คก็ไม่มีก็เลยลองเช็คกับบริษัทอื่นเพราะเราติดต่อคืนนั้นเราติดต่อเซลล์ไม่ได้เลยก็เลยลองเช็คบริษัทอื่นบ้างที่เผื่อแบบเซลล์เขาไปทำไว้ก็ไม่มีจนสุดท้ายก็เนี่ยแหละครับก็เลยรู้อันนี้ทดไว้ก่อนเลยว่าต้องขอบคุณพี่เจ้าของรถท่านนั้นมากเลยนะครับที่เขาแบบใจกว้างนะใช่ครับผมทุกวันนี้เขาก็ยังโทรมาถามความคืบหน้าทางผมอยู่เรื่อยๆครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับครับอ่ะเรารู้ปัญหาแล้วเรารู้ว่ารถไม่ได้ต่อประกันแล้วเราบี้กับเซลล์ยังไงครับหรือโชว์รูมยังไงบ้างครับพี่เอกคือติดต่อเซลล์ไม่ได้เลยมาเช้าวันที่หนึ่งครับก็พอติดต่อได้บ้างเขาก็ยอมรับว่าเขายังไม่ได้ทำแต่จะโอนเงินคืนให้แต่ยังไม่สะดวกขอเวลา2วันโดยอ้างว่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยังไม่สามารถออกไปโอนได้ครับผมก็เลยบอกว่าด้วยความเป็นนิสัยเซลล์อย่าพูดอะไรแบบนี้เพราะว่าเรารู้ทางทันไงฮะครับผมก็เลยติดต่อเข้าไปที่ศูนย์ปรากฏว่าเซลล์คนนี้ก็ไม่ได้อยู่โรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่ได้เข้ามาที่ศูนย์แค่นั้นเองเพราะว่าเซลล์ผู้หญิงอีกคนอีกท่านนึงเป็นคนให้ข้อมูลครับผมก็เลยทราบว่าไม่ใช่ผมแค่คนเดียวหรือเหตุการณ์เดียวที่โดนแบบนี้เซลล์คนนี้ทำปัญหามาค่อนข้างหลายเหตุการณ์นะฮะศูนย์รถยนต์ในฐานะที่เป็นนายจ้างหรือว่าผู้บังคับบัญชาเขาเนี่ยเขาดำเนินการหรือรับผิดชอบแทนยังไงบ้างไหมฮะเขามีการเรียกเซลล์มาคุยนะครับเท่าที่ผมได้ฟังจากเซลล์อีกท่านหนึ่งนะครับเพราะผมไม่ได้ติดต่อผ่านเซลล์อีกท่านหนึ่งไม่ได้ติดต่อผ่านผู้จัดการเขาโดยตรงเพราะว่าเขาให้เซลล์มาคุยครับมาคุยกับผมให้ผมเย็นขึ้นนะฮะก็ผู้จัดการมีการเรียกเขามาคุยแล้วก็บังคับให้เขารับผิดชอบในส่วนของรถที่จะต้องซ่อมแล้วก็เงินที่จะต้องคืนผมครับแล้วก็มีการส่งข่าวมาทางผมว่าโอเคนะทางศูนย์มีการเคลียร์ให้ตามนี้ครับผมก็โอเคตกลงแล้วนะวันศุกร์ที่หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ให้ผมไปประเมินราคาค่าซ่อมเพื่อที่จะเอายอดเงินนะครับมาเรียกเก็บกับเซลล์นะตอนนั้นเซลล์ยังทำงานอยู่นะครับผมก็ไปที่ศูนย์ที่พัทยาซึ่งเขาบอกว่าให้ไปที่นู่นได้เลยนะพอผมไปปุ๊บศูนย์นั้นไม่ประเมินราคาให้พอแค่ประเมินต้องซ่อมที่เขาเลยเขาจะไม่ออกใบประเมินให้แต่ผมก็เสียเวลาไปแล้ว1วันก็มีการติดต่อกลับมาที่ศูนย์อีกทีนึงคราวนี้เซลล์คนที่มีปัญหากับผมเนี่ยเป็นคนโทรมาคุยเองว่าผมจะขอรับผิดชอบนะขออย่าไปให้ข้อมูลกับทาง call center ของศูนย์ใหญ่อะไรประมาณนี้ผมบอกในส่วนความรับผิดชอบทางคุณต้องรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ในส่วนของผมซึ่งเป็นลูกค้าผมก็ต้องกระทําในส่วนของผมอยู่แล้วตัวนี้ผมรับปากไม่ได้นะเขาก็บอกเขาจะรับผิดชอบนู่นนี่นั่นโดยที่จะนัดทางผมเนี่ยวันเสาร์เนี่ยให้เข้าไปที่ศูนย์ที่เป็นเจ้าของเดียวกับศูนย์ที่เขาขายรถให้ผมครับเพื่อไปประเมินราคาแล้วก็ทำการซ่อมเลยเพราะเขามีการคุยกับทางผู้จัดการเขาแล้วว่าใช้อำนาจของผู้จัดการในการสั่งการไปทางศูนย์นั้นเพื่อว่าจะให้รถผมมาเข้าไปประเมินราคาแล้วก็เตรียมซ่อมได้เลยตอนเสาร์นี้แต่เรื่องมาเกิดอีกทีนึงก็คือเมื่อวันจันทร์มีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์เนี้ยโทรหาผมครับโดยรายงานรายละเอียดแล้วก็แจ้งว่าเซลล์ผู้เนี้ยถูกไล่ออกไปแล้วคนสภาพไปแล้วผมก็เลยเอกใจ ก็เลยโทรหาเซลล์ก็โทรไม่รับเลยครับผมก็เลยโทรเข้าไปที่ศูนย์ใหม่เขาบอกแนะนำให้เข้าไปคุยกับผู้จัดการเซลล์เลยดีกว่าผมก็ขับรถกันไปเลยที่ศูนย์ก็เลยได้ความว่าเขาก็ติดต่อเซลล์ไม่ได้แล้วทางศูนย์ก็ตอนแรกนะครับตอนแรกที่คุยกันต่อหน้าผู้จัดการเซลล์เขาบอกว่าเขาจะขอยื่นเรื่องเสนอเจ้าของศูนย์เพื่อให้ซ่อมปีแต่ไม่รับปากว่าจะได้หรือไม่ได้กับสองจะติดตามเซลล์คนนี้กลับมารับผิดชอบในส่วนของค่าซ่อมให้ลูกค้าผ่านไปพออีกวันนึงช่วงบ่ายผู้จัดการก็โทรกลับมาว่าทางศูนย์ไม่อนุมัติ
ไม่อนุมัติให้ลูกค้าเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องของลูกค้ากับตัวเซลล์คนนั้นไม่เกี่ยวกับศูนย์แต่เซลล์ก็คือพนักงานศูนย์เออมันก็น่าแปลกๆนะกับการชี้แจงนะครับก็นี่ครับเออคุณเอกตอนที่จ่ายเงินให้เซลล์ตอนที่จ่ายเงินให้เซลล์คุณเอกจ่ายยังไงครับเงินสดหรือโอนโอนเข้าบัญชีเขาครับอ๋อครับผมอันนี้แหละที่ผมนะฮะแล้วเขาออกใบเสร็จอะไรให้เราไหมฮะไม่มีครับผมตอนนี้แจ้งความหรือยังครับคุณเอกแจ้งแล้วครับแจ้งที่แจ้งที่น้องผมไปแจ้งที่ในกรุงเทพอะครับเขามีเพื่อนเป็นตำรวจอยู่ครับใช่ก็โอเคก็เดี๋ยวลองดูติดตามความคืบหน้าเพราะว่าเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังรับมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวน้องแป้งที่ดารัตนะครับจะเป็นคนรับผิดชอบแล้วก็ลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าศูนย์เนี้ยจริงๆก็อยู่แถวๆนี้แหละครับใกล้ๆนิคมอมตะจังหวัดชลบุรีนี่แหละนะครับก็คิดว่าค่าเสียหายมันก็ไม่ได้สูงน่าจะคุยกันได้นะคุณเอกนะใช่ครับผมเออแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายก็คุยกันดีๆว่าทางศูนย์ก็จะช่วยรับผิดชอบเพราะว่าเซลล์คนนั้นก็เป็นพนักงานของเขาเนาะนะครับจริงๆก็เหมือนจะคุยกันได้แต่คุยไปคุยมาแล้วกลายเป็นว่าให้ออกไปแล้วแล้วก็เหมือนโยนไปเลยว่าก็ไปติดต่อเซลล์เองเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคุณกับเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับ1นาทีสั้นๆตรงนี้คุณเอกคิดว่าเรื่องแบบนี้นี่คือแหมมันเป็นทำไม่เป็นทำยังไงครับไม่น่าเจอปัญหานี้เลยนะในฐานะเราเป็นลูกค้าครับเราไว้ใจที่จะไปซื้อรถที่ศูนย์เขาอะครับครับแล้วซื้อกับเขาด้วยนะพนักงานเขาเนี่ยแหละ ใช่ครับผมครับพนักงานใช้อาศัยอำนาจหน้าที่ตรงนี้ครับความไว้ใจของเราเป็นช่องทางทำมาหากินครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามความคืบหน้านะครับคุณผู้ฟังครับว่าเรื่องนี้เมื่อติดต่อไปทางศูนย์แล้วศูนย์รถจะดำเนินการอย่างไรนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคดีทางตำรวจที่เป็นเจ้าของสำนวนนั้นจะมีแนวทางนะครับที่จะติดตามดำเนินคดีกับเซลล์คนนี้ยังไงบ้างนะครับผมขอบคุณคุณเอกนะครับวันนี้ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์เป็นอุทาหรณ์นะครับเตือนคุณผู้ฟังอย่าไปซื้ออย่าไปโอนเงินให้กับเซลล์โดยตรงนะครับซื้อต้องซื้อกับศูนย์กับบริษัทหรือว่าประกันภัยโดยตรงไปเลยนะครับฮัลโหลครับคุณเอกขอบคุณนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับครับช่วงถัดไปครับในช่วงคิดก่อนเชื่อนะครับกับดร.แก้วกังสดานอัมไพและคุณชนาธิปไพพงศ์ครับวันนี้มาในชื่อตอนการพัฒนาชุดตรวจหากัญชาแบบเร็วของไทยช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดานนภัยนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพพงศ์ค่ะวันนี้เรามาคุยเกี่ยวกับเรื่องของชุดตรวจสอบกัญชาซึ่งหลังจากที่ไทยนะคะได้มีกฎหมายเปิดเสรีในการปลูกการใช้ส่วนต่างๆของต้นกัญชาแล้วก็สารสกัดน้ำมันกัญชาแต่ที่ระบุไว้ก็คือให้เป็นไปทางการแพทย์นั่นหมายความว่าให้ใช้บำบัดสำหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบายดิฉันเคยเห็นข่าวที่บอกว่าบางคนนอนไม่หลับก็ใช้น้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นก็นอนหลับสบายนะหรือแม้แต่คนที่ป่วยเป็นโรคพาร์กินสันก็คือมีอาการไม่สามารถควบคุมตัวเองได้สั่นไม่หยุดเนี่ยเมื่อไปรักษาแพทย์อาจจะวินิจฉัยให้ใช้น้ำมันกัญชาในการบำบัดรักษาได้แต่ว่ามันมีข่าวเกี่ยวกับการตั้งโต๊ะขายกัญชาแห้งแล้วก็เอาสอดไส้เข้ากับมวลบุหรี่นะแล้วขายกันริมถนนใจกลางกรุงเทพซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปปราบว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเสรีกัญชาไม่สามารถเอาผิดได้แต่ว่ามันยังคงมีกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่หรือมวลกัญชาแล้วทำให้เกิดควันเป็นที่รำคาญใจได้ก็ต้องเตือนกันไปให้เก็บนะคะแล้วก็ต้องไปขายให้เป็นที่เป็นทางทีนี้มันก็มีความกังวลกันว่าถ้าเกิดยังมีการใช้กัญชาแบบสันทนาการอาจจะทำให้มีคนที่ใช้สารเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนดก็คือมีสาร THC เกิน 0.02% อยู่ในเลือดอยู่ในตัวแล้วมันทำให้เกิดอาการเมาถ้ามีการไปขับรถนะคะหรือว่าทำงานที่อาจจะต้องไปควบคุมเครื่องจักรก็อาจจะไม่มีสติพอในการที่จะควบคุมรถหรือเครื่องจักรได้ทำให้เกิดอันตรายทั้งแก่ตัวเองแล้วก็คนอื่นโดยเฉพาะการขับรถซึ่งอาจจะไปชนกับคนอื่นได้ตรงนี้แหละค่ะก็เลยมีการออกมาให้ข้อมูลนะคะอย่างเช่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าตอนนี้มีการพัฒนาชุดตรวจสอบสารกัญชาแบบเร็วหรือ Rapid Test ซึ่งเป็นการพัฒนาชุดทดสอบกัญชาว่ามีสารเตตราไฮโดรคานาบินอลหรือ THC คานาบิไดออลหรือ CBD คานาบินอลหรือ CBN เป็นชุดทดสอบที่ให้ผลรวดเร็วไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ห้องแล็บ
แต่ว่าสามารถใช้ทดสอบกับผลิตภัณฑ์ใดได้บ้างมีลักษณะวิธีการใช้อย่างไรเราต้องไปถามเรื่องนี้นะคะจากงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะชุดตรวจสอบสารสำคัญของกัญชาที่ไทยมีการออกข่าวเนี่ยค่ะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์กัญชาอะไรบ้างคะอาจารย์คือผลิตภัณฑ์กัญชาเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งกัญชงก็ตามเนี่ยมันมี2แนวความคิดคือบางครั้งเนี่ยตรวจเพื่อให้เจอ THC เยอะๆเพราะว่าอย่างเช่นน้ำมันกัญชาเนี่ยถ้ามี THC ต่ำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากที่ต้องการแต่ในถ้าเป็นกรณีของน้ำมันกัญชงซึ่งเราเอามาใช้กรณีอื่นเนี่ยเขาจะมี CBD เยอะแต่ถ้ามี THC มากจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นการตรวจสอบเนี่ยมันคล้ายๆกับการควบคุมคุณภาพที่สำคัญคือความจริงแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาคิดเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่ปี2562นะในข่าวเนี่ยคือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็คิดนู่นคิดนี่ตามไปตามที่กฎหมายกำลังจะออกนะเขาก็คิดไว้แล้วนะฮะเพียงแต่ว่ามันเหมาะกับอะไรก็ตามที่เราต้องการในเวลานั้นคือชุดตรวจสอบที่แม่นยำของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาทำเนี่ยนะฮะมันค่อนข้างจะเร็วให้ผลภายใน5นาทีเพียงแต่ว่าตรวจสอบได้เฉพาะเข้าใจว่าเป็นพวกน้ำมันกัญชามากกว่าอย่างอื่นนี่คงตรวจไม่ได้นะฮะก็คือหมายความว่าถ้ามีการนำกัญชามาสกัดเป็นน้ำมันแล้วถึงจะใช้ชุดตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปทดสอบได้ว่ามันมีสาร TSC CBD หรือ CBN ในปริมาณเท่าไหร่เกินกฎหมายกำหนดหรือไม่เท่านั้นเองใช่ไหมคะอาจารย์ประมาณนั้นแต่ที่ผมกำลังกังวลอยู่คือเราเห็นว่าเวลาเขาทำอาหารเนี่ยเขาใส่ใบกัญชาหรืออาจจะใส่ดอกกัญชาแต่ผมกลัวว่าจะมีคนเอาน้ำมันกัญชาใส่ลงไปในอาหารด้วยว้าวถ้าอย่างนั้นมันก็เข้มข้นกว่าการใส่ใบกัญชาสิคะอาจารย์เข้มข้นกว่าวัตถุประสงค์ก็คือทำให้คนติดอาหารคือสมัยโบราณเนี่ยร้านที่ใส่กัญชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดไม่ว่าจะเป็นต้มยำไม่ว่าจะเป็นแกงอะไรก๋วยเตี๋ยวเนื้อเปื่อยอะไรก็ตามเนี่ยบางคนเนี่ยคนชอบกินมากเลยนะจนคนก็สงสัยว่าทำไมถึงที่เด็ดอะไรมีปรากฏว่าที่เด็ดเขาคือเขาใส่กัญชาและปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ำมันกัญชาหาซื้อได้ไม่ยากด้วยอาจารย์แต่ว่าตามกฎหมายของไทยณปัจจุบันเนี้ยค่ะถ้าความเข้มข้นของสารสำคัญเช่น THC ไม่เกิน 0.02% ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแต่ถ้าเกิน 0.02% ถึงจะถือว่าเป็นยาเสพติดและผิดกฎหมายนี่ค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นการลักลอบในการนำสารสกัดกัญชาเช่นน้ำมันกัญชาใส่อาหารถ้าเกิดว่าไปตรวจเจอสารนี้เกินก็มีความผิดตามกฎหมายสิคะอาจารย์มันตรวจได้ไหมในอาหารในอาหารเนี่ยต้องไปตรวจในห้องปฏิบัติการเพราะต้องมีการสกัดซึ่งค่าตรวจครั้งหนึ่งเนี่ยอย่างน้อย 5,000 โอ้ค่ะประเด็นคือจะมีร้านไหนไปตรวจมีประเด็นคือร้านไหนจะไปบอกยืนยันว่าตัวเองใส่ในปริมาณที่ไม่เกิดไม่มีฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ใส่แล้วเราก็รู้ว่าคนไทยเนี่ยชอบแถมนะแม้กระทั่งใช้ใบกัญชาให้ใช้5ใบอาจจะบอกแถมเป็น10ใบยิ่งถ้าใส่ได้มากเท่าไหร่เนี่ยนะคนชอบคนกินแล้วชอบเมื่อไหร่ก็จะติดอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลผมคิดเอาเองว่าการที่เราปล่อยกัญชาเสรีออกมาเนี่ยเราคิดเรื่องนี้กันดีแค่ไหนแค่ไม่ได้มีกัญชาเสรีเนี่ยนะไม่ได้ให้ใครใครก็ปลูกได้เนี่ยนะเราก็มีปัญหายาเสพติดพอสมควรแล้วตอนนี้เราหมุนเคว้งเลยนะฮะชุดตรวจของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยค่ะมีลักษณะหรือว่าวิธีการใช้ตรวจยังไงบ้างคะอาจารย์คือมันเป็นการเหมือนกับทำการสกัดในห้องทดลองนะแต่ว่าทำง่ายๆในสนามตามพื้นที่ต่างๆกันนะเอาใส่ลงไปในขวดทดสอบซึ่งมีน้ำยาอยู่แล้วแล้วก็เขย่าไปเขย่ามาสกัดพักหนึ่งจึงเอาไปหยดลงบนกระดาษทดสอบบนกระดาษคนเนี้ยเข้าใจว่าเขาคงเคลือบสารบางอย่างเอาไว้เพราะว่าพอตัวอย่างลงไปเนี่ยมันจะเกิดสีชมพูอ่อนๆจนถึงสีม่วงแดงสิ่งที่เราเห็นเนี่ยไม่ได้เป็นการระบุว่าเป็นสาร THC หรือ CBD หรือ CBN แต่เป็นการระบุว่ามีสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์เท่านั้นเองเป็นการทดสอบเขาเรียกว่าทดสอบฟังชันนอลกรุ๊ปคือทดสอบว่าอยู่ในกลุ่มเดียวกันไม่ได้เป็นการไม่ได้เป็นการแยกแยะว่ามีสาร THC เท่าไหร่ CBD เท่าไหร่หรือว่า CBN เท่าไหร่ใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นต้องทำในห้องทดลองเลยแล้วชุดตรวจนี้มันสามารถระบุได้ไหมว่ามีความเข้มข้นของสารจำพวก THC CBD CBN ในความเข้มข้นเท่าไหร่คะอาจารย์ลักษณะการที่เขาอธิบายในข่าวเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ตรวจคุณภาพไม่ได้ตรวจปริมาณ นะอย่างเช่นอีกอันนึงที่น่าสนใจคือวันที่11สิงหาคม2563เนี่ยมีหน่วยงานหนึ่งคือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงซึ่งเป็นองค์กรมหาชนนะในเว็บของเขาเนี่ยเขามีบทความเรื่องยืดแล้วอนุสิทธิบัตรเฮมป์
หมายความว่าเขามีชุดตรวจวัด THC ในผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเฮมเฮมก็คือกัญชงอย่างกัญชงเนี่ยเราบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์นี้จะต้องไม่มี THC สูงคือต้องเจอ THC ในปริมาณต่ำๆมากๆไม่เกิน 0.02% ใช่ไหมเพราะนั้นชุดเนี่ยจะตรวจได้ว่ามี THC เกินไหมเขาบอกว่าสามารถตรวจ THC ในเฮมสดนะในใบกัญชงสดเนี่ยได้ต่ำสุดเท่ากับ 0.011 ไมโครกรัมต่อกรัมก็คือเป็นประมาณ 0.02% น้ำหนักแห้งคือน้ำหนักแห้ง1กรัมมีจุด02คิดว่าคงเป็นไมโครกรัมเนี่ยซึ่งก็ถือว่าต่ำพอสมควรแล้วแหละที่การตรวจเวลาเราไปเจอสินค้าแล้วหยิบมาตรวจเนี่ยถ้าตรวจได้ปริมาณเนี่ยถือว่าเก่งแล้วแต่ว่าถ้าไปตรวจในห้องปฏิบัติการเนี่ยควรจะต่ำกว่านี้อีกเป็น10หรือเป็น100เท่าคือการตรวจเนี่ยจะเป็นการยืนยันว่าสินค้าที่ได้มาจากกัญชงเนี่ยหรือเฮมเนี่ยไม่มี THC ไม่ต้องกังวลเรื่องการเมาค่ะแต่ว่าอาจารย์ชุดตรวจทั้งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีการใช้กันอย่างแพร่หลายไหมเขาให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ใช้เช่นพวกสสส.สสจ.หมายความว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพวกเนี้ยก็เป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขพวกอำเภอก็ต้องเป็นพวกที่เกี่ยวกับทางด้านการแพทย์นี่แหละนะฮะแล้วอาจจะเป็นพวกตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเกษตรกรที่ปลูกกัญชงแล้วผลิตน้ำมันกัญชงอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ใช้ไม่มีขายแต่ว่ามีการจดอนุสิทธิบัตรเพราะฉะนั้นอนาคตอาจจะมีการถ่ายทอดความรู้เนี่ยให้เอกชนเอาไปผลิตขายได้ซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับคนที่ผลิตสินค้าพวกนี้ขายค่ะชุดตรวจวัดปริมาณ THC ในภาคสนามมีอีกแบบหนึ่งเราเรียกว่าใช้หลักการของโครโมโตกราฟีผิวบางซึ่งฟังแล้วประหลาดมากภาษาอังกฤษมันจะคำว่า thin layer chromatography อันนี้มีประสิทธิภาพในการแยกสารได้อย่างดีในหลักการเนี่ยเวลาเราสกัดสารอะไรออกมานะเราสกัดออกมาเนี่ยเราได้สารที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์แต่ว่ายังผสมกันอยู่พอเราหยดลงไปบนทินเลเยอร์โครโมโตกราฟีเนี่ยซึ่งมีลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นแผ่นกระจกนะอาจจะไม่ใหญ่มากนะก็ได้แล้วเขาเคลือบสารเฉพาะเอาไว้เช่นเป็นสารพวกซิลิก้าหรือเป็นอะไรก็ตามที่เวลาเราเอาตัวอย่างเนี่ยที่สกัดแล้วเนี่ยหยดลงไปเนี่ยนะแล้วไปวางในภาชนะเล็กๆซึ่งจะมีน้ำยาอีกตัวหนึ่งซึ่งน้ำยาเนี่ยเวลาเราเอาแผ่นอะไรก็ตามวางลงไปในภาชนะที่มีน้ำยาน้ำยานี้จะวิ่งขึ้นไปตามลักษณะทางวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียกว่าเป็นการมันเป็นแรงที่จะวิ่งขึ้นไปก่อนถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะหยุดเวลาที่น้ำยาวิ่งขึ้นไปพาเอาสารที่เราจะแยกเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีการแยกสารเพราะว่าสารแต่ละตัวที่อยู่ในตัวอย่างเนี่ยจะมีความสามารถในการวิ่งเร็วไม่เท่ากันก็จะเห็นเป็นขีดๆเขาจะมีวิธีการทำให้ขีดนั้นปรากฏได้โดยการใช้น้ำยาอีกตัวมาฉีดแล้วแบบนี้มันจะได้ผลดียังไงคะอาจารย์เราเห็นเลยว่าตัวอย่างนี้มีสารอะไรบ้างแบบวิธีแรกเนี่ยเรารู้ว่ามีกลุ่มนี้ซึ่งเราแยกไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าเป็นโครโมโตกราฟีผิวบางเนี่ยเราจะรู้ว่ามีอะไรบ้างในปริมาณเนี่ยเกือบจะรู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่ถึงกับแน่นอนเพราะว่าวิธีการเนี่ยยังต้องเอาสารมาฉีดลงไปเพื่อให้เกิดสีแล้วก็อาจจะมองความเข้มของสีซึ่งการมองด้วยตาเปล่าเนี่ยหรือไปเทียบกับสีอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นลักษณะกึ่งที่ยังไม่ชัดเจนไม่เหมือนกับการทำในห้องปฏิบัติการซึ่งเรามีเครื่องมือเฉพาะสามารถวัดได้ละเอียดเลยทีนี้ในการตรวจด้วยทินเลเยอร์โครโมโตกราฟีเนี่ยซึ่งสามารถใช้ตรวจได้ว่าผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นกัญชงน้ำมันกัญชงหรือน้ำมันกัญชาอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเกินมาตรฐานไหมหรือว่าผิดมาตรฐานที่ควรจะขายได้ทั่วไปหรือว่าควรจะเป็นน้ำมันที่ใช้ในทางการแพทย์ซึ่งต้องให้หมอจ่ายค่ะอาจารย์แล้วชุดตรวจอีกแบบนึงที่เป็นข่าวว่าแจ้งผลบวกลบคล้ายกับชุดตรวจ ATK ที่ใช้ตรวจโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันมีหลักการตรวจยังไงคะอันนี้เป็นข่าวล่าสุดนะของปี2565เนี่ยเลยเข้าใจเป็นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยใช่นะเขาทำเทสต์กันคำว่าเทสต์กันเนี่ยเทสต์นี่ก็แปลว่าทดสอบกันนี่มาจากคำว่ากัญชาอันนี้เป็นวิธีการทดสอบซึ่งใช้หลักการทางอิมมูโนโครโมโตกราฟีคือใช้แอนติเจนแอนติบอดีจับกันซึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกับของคล้ายๆกับที่เราตรวจโควิดหรือตรวจการท้องเพียงแต่ว่าเทคนิคของเขาที่เขาเอามาใช้เนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งคือเป็นคอมเพตติทีฟอิมมูโนแอสเซย์
คืออธิบายไม่ได้มันเป็นวิธีการเฉพาะที่คอมเพรสซีฟเนี่ยมันแปลว่าแย่งกันอิมมูโนแอสเซย์ก็คือการทดสอบทางด้านเกี่ยวกับทางด้านอิมมูโนทางด้านแอนติเจนแอนติบอดีเนี่ยนะเพียงแต่ว่าเขาออกแบบการทดสอบเนี่ยเขาบอกว่าการแปลผลเนี่ยถ้ามีสีม่วงแดง1ขีดนะที่ตำแหน่ง4เนี่ยถือว่ามี TSC เกิน 0.2% ถ้ามี2ขีดแสดงว่าเป็นผลลบซึ่งฟังแล้วประหลาดไหมค่ะ1ขีดเป็นผลบวก2ขีดเป็นผลลบเป็นเพราะว่าถ้า2ขีดเนี่ยแสดงว่า TSC ในตัวอย่างเนี่ยมีน้อยไอ้ขีดอีกขีดนึงที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะเขาใส่สารอีกตัวหนึ่งซึ่งจะเข้าไปจับกับแอนติบอดีที่เขาใส่เอาไว้แล้วเนี่ยมันเห็นขึ้นมาถึงเรียกว่าคอมเพทิทีฟมันนี่เป็นลักษณะเฉพาะของการออกแบบทดลองการออกแบบชุดทดสอบใช่ไหมอาจารย์เขาออกแบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนธรรมดาเนี่ยดูแล้วจะประหลาดใจต้องอ่านคู่มือชัดๆว่าแบบนี้เป็นยังไงอาจารย์โดยสรุปแล้วชุดทดสอบที่ยกตัวอย่างมาทั้ง3แบบส่วนมากมันก็มีใช้ในหน่วยงานทางภาครัฐหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์เช่นกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเท่านั้นแบบนี้ประชาชนคนไทยถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อชุดทดสอบสารกัญชาแบบเร็วมาใช้บางทีอาจจะต้องเอามาใช้คัดกรองคนเพื่อรับสมัครงานบ้างหรือว่าอาจจะเอาไปแบบทดสอบตัวเองหลังกินอาหารเช่นไม่แน่ใจว่าร้านนี้มีการลักลอบผสมกัญชาในอาหารโดยไม่แจ้งลูกค้าก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยจะได้ไหมอาจารย์มีขายออนไลน์ซื้อได้เพียงแต่ว่าต้องซื้อจากแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้แล้วก็ยี่ห้อนี่ต้องเราต้องสืบเราว่ายี่ห้อไหนเชื่อถือได้ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ทดสอบได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ตามเนี่ยเอาไปใช้ทางคดีไม่ได้เหรอคะขึ้นศาลไม่ได้ศาลจะไม่รับอันนี้ศาลจะรับเฉพาะที่เอาตัวอย่างไปทดสอบในห้องปฏิบัติการของหน่วยราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองนะเพราะว่ามันต้องชัดเจนเวลาขึ้นเป็นคดีเนี่ยนะต้องชัดเจนแต่ทดสอบเพื่อดูว่าเคยสูบกัญชาไหมเป็นการให้ข้อมูลซึ่งในบางประเทศเขาก็อาจจะไม่ยอมให้ทำก็ได้เพราะว่ามันถือว่าเป็นการสกัดกั้นคนบางคนซึ่งเราก็รู้ว่าคนบางคนเนี่ยอย่างเราเห็นหน้าตาเนี่ยก็รู้ว่าคนนี้คงจะสูบแน่แหละอาจารย์ถ้าแบบนี้ถ้าใช้ชุดทดสอบสารกัญชาแบบเร็วประกอบสำนวนคดีไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วมีการตรวจแอลกอฮอล์หรือว่าการตรวจสารกัญชาในเลือดแล้วหรือในปัสสาวะแล้วมันขึ้นผลมาว่าเขาคนนั้นเนี่ยมีปริมาณสารกัญชาอยู่ในตัวในขณะที่เกิดอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้มันก็ไม่สามารถใช้ประกอบอะไรได้มันก็เหมือนกับไม่มีประโยชน์สิคะอาจารย์ใช่ได้เพราะว่าถ้าใช้ชุดทดสอบเร็วได้ผลเนี่ยนะเขาส่งห้องแลบเลยส่งไปตรวจเลือดเจาะเลือดหรืออาจจะเก็บปัสสาวะแล้วตรวจในห้องแลบไปตรวจซ้ำอีกครั้งต้องตรวจซ้ำตรวจซ้ำเนี่ยชัดเจนนะแล้วอย่างที่บอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าไม่แน่ใจจริงตรวจเส้นผม90วันอะเส้นผมได้อยู่ได้90วันไม่เกินค่ะซึ่งก็มีโอกาสได้เจอแต่ว่าต้องใช้เครื่องมือที่แพงมากๆละเอียดมากๆถึงจะเจอได้ในปริมาณต่ำมากๆค่ะมันก็เป็นประโยชน์ในชุดตรวจเนี่ยเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบอ่ะแล้วไม่อยากจะออกไปขับรถให้เกิดปัญหาถ้าเราตรวจตัวเองได้เนี่ยนะและซื่อสัตย์กับผลตรวจมีความรับผิดชอบต่อสังคมใช่ไหมว่ามันเป็นเนี่ยนะเขาก็ไม่ออกไปขับรถหรือไม่ไปทำอะไรที่เสี่ยงก็เหมือนกับว่าเวลาเราจะไปสังสรรค์กินเหล้าแต่เราไม่ขับรถไปเพราะเรารู้ว่ายังไงปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดก็เกินเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ดื่มเหล้าแต่ชอบสูบกัญชาก็จะสามารถใช้ชุดตรวจสารกัญชาแบบเร็วตรวจตัวเองก่อนได้ว่ามีปริมาณสาร THC CBD หรือ CBN เกินกฎหมายกำหนดหรือไม่ก่อนที่จะออกไปขับรถข้างนอกใช่ไหมอาจารย์ความจริงทั้งสารกัญชาหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ยชุดตรวจมีอย่างแอลกอฮอล์เนี่ยเครื่องเบรสเซอร์ไลเซอร์ที่เราสามารถซื้อได้เองนะซื้อมาตรวจเองคนที่ชอบดื่มเหล้าก็สามารถที่จะตรวจตัวเองได้ว่าตัวเองเกินไม่เกินถ้ามันเกินก็หาทางทำให้มันหายก่อนให้มันลดลงไปก่อนมันมีวิธีการที่พวกนี้เขารู้นะฮะทำให้ต่ำลงไปก่อนแล้วค่อยออกไปขับรถก็จะปลอดภัยช่วงคิดก่อนเชื่อเ
ครับถือว่าครบถ้วนนะครับครบทุกมุมครบทุกบริษัทนะครับคุณผู้ฟังสำหรับประเด็นเรื่องประกันภัยทั้งโควิด-19 แล้วก็เป็นอุทาหรณ์นะครับการต่อประกันภัยรถยนต์ระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับโอนเงินเดี๋ยวนี้เห็นตัวเห็นตนเห็นหน้าบางทีก็ไว้ใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังนะต้องติดตามตรวจสอบกันให้ละเอียดลึกซึ้งเดี๋ยวมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับติดตามรายการได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Podcast ของ iOS, Google Podcast, Android, Podbean, SoundCloud และ Spotify ติดตามความเคลื่อนไหวของรายการและแสดงความคิดเห็นโดยกดถูกใจที่ facebook.com/thaipbspodcast